เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ไม่ได้มีศักยภาพเฉพาะอุตสาหกรรมเท่านั้นการท่องเที่ยวก็ยังมีบทบาทอย่างมากครับล่าสุดทางบอร์ด EEC ก็เปิดเผยความคืบหน้าการพัฒนาถนนเลียบชายฝั่งภาคตะวันออกที่น่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมากยิ่งขึ้นครับเรื่องนี้ดร.คณิตแสงสุพรรณบอร์ด EEC บอกว่าตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบสำหรับการพัฒนาถนนบริเวณเฉลิมบุรพาชลทิศเลียบชายทะเลตะวันออกความยาว100กิโลเมตรครอบคลุม3จังหวัดครับทั้งที่ชลบุรีระยองและยาวไปได้จนถึงจันทบุรีกับตราดได้เลยนะครับถนนเส้นนี้ใครที่ชอบไปขับรถเล่นชมวิวน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีมีเลนจักรยานด้วยขับรถไปก็ชมทะเลไปด้วยครับตอนนี้ประชาชนในพื้นที่กับทาง EEC ก็อยู่ระหว่างร่วมกันนะครับจัดทำแผนแล้วก็สำรวจสำหรับ EIA ถนนเฉลิมบุรพาชลทิศระยะที่2จะใช้งบ77ล้านบาทด้วยกันดังนั้นไม่เพียงแต่ท่องเที่ยวแต่จะไปช่วยเชื่อมโยงกับสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะชายฝั่งทะเลและที่สำคัญยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มาจากสนามบินอู่ตะเภาจะมาท่องเที่ยวนี่จะเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญนะครับเพราะถ้าเอาเส้นเฉลิมบุรพาชลทิศที่นาจอมเทียนบางละมุงจังหวัดชลบุรีไปเชื่อมโยงกับเส้นที่มาจากอำเภอแกลงจังหวัดระยองเส้นก็จะยาวขึ้นไปอีกบอร์ด EEC มีเป้าหมายที่จะพัฒนาถนนสายเส้นนี้ให้เป็นถนนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะเปิดให้ทุกภาคส่วนครับภาครัฐภาคเอกชนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริงคาดว่า EIA จะแล้วเสร็จภายในปี2564น่าจะทำให้เกิดการท่องเที่ยวคึกคักมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านต้องการติดตามคอนเทนต์แบบสดๆเข้าไปดูได้เลยครับที่ Facebook TNN Live หรือสามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ที่ลิงก์วิดีโอด้านล่างนี้เลยครับ